ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทานยำมาม่ากันนะคะคือเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือเอ๋ยำมาม่าไว้แล้วแต่เอ๋ยังไม่ได้บอกสูตรเพื่อนๆนะคะแป๊บนึงนะเราตื่นเอามาใส่ทานกันค่ะเพื่อนๆมาทานกันไม่ต้องว่าเขานะวันนี้ก็เสียใจโทรศัพท์เขาล่วงตกใส่ขอบสะพานแตกแตกเลยอ่ะถ้าเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแตกแบบชัดเจนมากรักด้วยนะอันนี้กินยำมาม่าไปเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะกินยำมาม่าเดือนหนึ่งทำโทรศัพท์ตกแทงใช่เราไม่ได้สะเพร่านะลมคือเราลมมันมาค่ะลมมันมาแรงไงเพราะว่าลมฮอลแลนด์มันแรงอยู่แล้วไงพอมาปุ๊บโหฟิวเลยคว้าไม่ทันอ่ะเอ๊ะทำยำมาม่าก็เหมือนเครื่องปรุงก็เหมือนยำวุ้นเส้นนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเป็นว่าเอ๊ะใส่หมูสับอ
ทำมาม่าทำหมูสับค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้พูดอะไรนะคะเพราะว่าปากไม่ว่างไม่รู้จะพูดอะไรดีกำลังเสียใจ เสียใจเรื่องโทรศัพท์พัง อาเจ้กำลังเศร้าใจเพื่อนๆไม่ต้องว่าเจ้นะอาเจ้หงุดหงิดตัวเองอ่ะ
ยำมาม่าค่ะใส่หมูสับกินแบบใบ้ๆเดี๋ยวก็ถูกพวกบ่นอีกไปแล้วค่ะเพื่อนๆนะร้องไห้แป๊บขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันษาบายพิงค์นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสัญญาว่าคลิปหน้าจะมีเรื่องขำๆเรื่องสนุกๆมาให้เพื่อนๆฟังแต่บางทีคนเรามันก็ต้องมีสองด้านนะเพื่อนๆมันจะมีอารมณ์เศร้าอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจนะบางทีเราก็ไม่สามารถแบบว่าทําแต่อารมณ์เราไม่สามารถมาอัดคลิปแต่อารมณ์ดีๆได้อะมันเหมือนสร้างภาพนะบางทีเรามีอารมณ์เศร้าจะมาให้เรานั่งเฮ้หัวเราะเหมือนคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เออก็แบบเราก็แบบเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเราก็ไปตามอารมณ์เราอะนะคะเพื่อนๆบางครั้งอะนะคะขอบคุณนะคะก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย